ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมลำซิงซูเปอร์ย่าวครับอ่ะพี่น้องไปเบิ้งมาแล้วครับเมื่อกี้นี่ Mazda BT50 ครับผมที่ปรากฏว่าเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเปลี่ยนกองโซล่าแล้วก็สตาร์ทไม่ติดครับผมไปดูมาแล้วครับไปดูแล้วตอนนี้เบื้องต้นเขาถอดเอาไดสตาร์ทครับผมไปเช็คดูนะครับเพราะว่าไดสตาร์ทมันสตาร์ทไม่ได้ครับน่าจะใหม่ครับผมน่าจะใหม่แต่ว่าก่อนมันสิใหม่นี่ผมเบิ่งแล้วครับว่าว่านี่ผมเบิ่งอาการมันหนาเครื่องมันหนักครับมันหนักแล้วผมว่าน่าจะมีอย่างแตกข้างในนะครับเลือดแห่งเครื่องนี่หนักนะครับเพราะผมเขาถอดโมเลนาเครื่องออกถอดสายท่านหนาเครื่องออกนะครับผมไปหมุนโมเลมันกับว่าได้แตกแค่ตัวนะครับยกเว้นแต่ตัวเผาขอเวียงนะครับเผาขอเวียงอันนี้หนักนะครับหนักแต่ว่าบ่ฮู้อ๋อว่าแรงชุดนี่มันสิพอเฮาไปหมุนเบิ่งกับบ่หมุนหรอกเนาะพี่น้องเฮาเอามือหมุนเบิ่งซื่อๆนะครับต้องให้เพิ่นเอาได้สตาร์ทมาใส่ล่องเบิ่งหรอกสตาร์ทล่องเบิ่งครับหมุนล่องเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไงถ้ามันบ่หมุนก็แสดงว่าชาร์ปนะครับหรือว่าข้างในนะครับข้างในนี่การชาร์ปขอเวียงนะครับอาจจะมีปัญหาครับอาจจะติดนะครับติดชาร์ปติดนะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่บานปลายงี้โตนะครับพี่น้องถ้าไปถึงจุดนั้นนะแต่ว่าวันนี้ผมถามเบิ่งนะครับผมว่าเจ้าของร้านนี่เพิ่นก็บ่อยากรับผิดชอบนะครับพี่น้องเพิ่นก็บ่อยากรับผิดชอบนะเพราะว่าเพิ่นก็แต่ว่าเพิ่นก็สิล่องเฮ็ดเบิ่งให้มันติดนะครับให้สร้างมาเฮ็ดเบิ่งให้รถเฮานี่ติดนะครับก็บ่เป็นหยังครับถ้ามันติดได้ผมก็ยอมรับแหละครับว่ามันติดได้ก็ว่าเป็นหยังครับแต่ว่าถ้ามันมาติดถ้ามันมาติดนี่ผมอยากถามว่าเพิ่นนี่สิปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้บ่ครับปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้บ่เพราะว่ารถเฮานี่ปกตินะครับเฮาขี่ไปเฮาขับไปนะครับให้ตากับยายเพิ่นสิมาธุระนะครับพี่น้องมาธุระธกส.เพิ่นนะครับกับตะเป็ดขับมาเพิ่นยืมรถมาตลาดมาตลาดเรียกว่าคันสิไปธุระไปตลาดเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำเด้อนะครับผมก็ให้เพิ่นเอามาครับมาแล้วก็สิไปที่แรกก็ว่าสิไปเปลี่ยนอยู่ศูนย์นะครับอยู่ศูนย์ก็ปรากฏว่ามาฮอดช่วงเที่ยงพอดีว่าซั่นมาศูนย์น่ะมาศูนย์มาได้ครับมาฮอดช่วงเที่ยงพอดีเขาก็หยุดงานนะครับเขาหยุดงานกินข้าวพักเที่ยงกินข้าวบ่มีพนักงานมาต้อนรับนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเพิ่นบ่อยู่ก็ไปเปลี่ยนทางนอกก็ได้นะครับเปลี่ยนทางนอกก็ได้เปลี่ยนข้างนอกตรงค่าแค่น้ำค่าแค่ก็ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องซื้อมาเพิ่นก็เอาน้ำมันเครื่องเพิ่นก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนโซล่าเปลี่ยนกองโซล่าครับแล้วก็เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วก็ล้างรถให้พร้อมนะครับว่ากันโทรศัพท์ว่ากับผมนะครับเฮ็ด3อย่างเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองโซล่านะครับเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองโซล่า3อย่างเพิ่นว่า 2,000 ครับเพิ่นว่าอันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับล้างเพิ่นว่า 1,500 ครับผมผมว่าเอ้าคือถูกดีแท้ผมว่าจังซี่ผมก็ว่าถูกอยู่เอาถูกจัดเลยผมเลยว่าเปลี่ยนกองโซล่าพร้อมเด้เพิ่มอีก500มันว่าจริงครับผมเลยว่าเอาเลยครับจัดเลยก็เลยเปลี่ยนครับพอเปลี่ยนแล้วก็จังที่เห็นครับหมู่บ้านโทรหาผมว่าเปลี่ยนแล้วรถสตาร์ทบ่ติดนะเปลี่ยนสตาร์ทบ่ติดเอ้าเพิ่นเคยเปลี่ยนรุ่นนี้บ่ล่ะคิดแล้วว่าเป็นน้ำซางเป็นน้ำเพิ่นก็ว่าเพิ่นเคยเฮ็ดอยู่ครับเคยเฮ็ดอยู่ก็เฮ็ดก็คิดว่าไปโฟกัสอยู่กับเกี่ยวกับปั๊มโซล่ามันครับเกี่ยวกับกองโซล่าครับว่าน้ำมันบ่ลงเอาไปคุ้มเฮ็ดอยู่คักอยู่ครับเมื่อวานนี่คุ้มสตาร์ทคุ้มแยก
คุ้มเนี่ยมันมีอยากเนาะพี่น้องเปิดออนขึ้นมันก็น้ำมันมันก็ดูดแล้วนะครับตัวนี้พวกนี้เอาตรงให้มันดูดเพิ่นก็ล่องเฮ็ดแล้วนะครับเปิดออนให้มันดูดไว้แล้วก็ดับไว้ดับไว้แล้วก็เปิดอีกแล้วก็ดับไว้แล้วก็เปิดอีกเพิ่นก็ล่องเฮ็ดเบิ่งแล้วครับมันก็บ่ติดครับคุ้มสตาร์ทติดแล้วก็ดับบางทีนะครับติดแล้วก็ดับคล้ายๆครับมันจะมีแบบมีอากาศอยู่ในน้ำมันนะครับมีอากาศอยู่ในน้ำมันยังบ่ทันสมบูรณ์นะครับมันติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับนะครับพอพักหลังมาติดแล้วดับแล้วบ่ติดเลยครับบัดนี้บ่ติดเลยครับมันบ่ติดเลยครับเทื่อสุดท้ายนี่ก่อนสิได้จอดไว้หั่นน่ะบ่อึกบ่อักบ่อีกบ่อีกเลยบัดนี้มิดเลยครับน็อกเลยติดเลยผมเลยเบิ่งอาการแล้วผมว่ามันจะเกี่ยวกับข้างในมันนะครับมันฝืดมันติดแล้วนะครับเนี่ยมันก็เลยบอกว่าให้สร้างเพิ่นมาถอดอันนี้เบิ่งดูนะครับปรากฏว่าสร้างมามื้อนี้เพิ่นก็มาถอดเบิ่งแล้วครับเบื้องต้นก็ตอนนี้สร้างมันก็กำลังเอาได้สตาร์ทครับไปนั่นอยู่นะครับไปเช็คเบิ่งอยู่ถ้าได้สตาร์ทมาสูบเบิ่งแล้วอ่ะคันยังบิดขึ้นนี่ยังตึกซื้อก็แสดงว่ามันชุดเครื่องว่าไปมันแบ่งคือชุดเครื่องว่าไปก็แสดงว่าข้างในมันติดครับมันติดกรณีแบบนี้เสียจังไหนครับพี่น้องเดี๋ยวได้ครับผมต้องซ่อมเองบ่ครับหรือว่าทางร้านเพิ่นต้องซอยเฮาบ่จังซี่นะครับหรือว่าเพิ่นต้องเฮ็ดบ่เพิ่นต้องรับผิดชอบบ่ครับเพิ่นสิรับผิดชอบซอยเฮาบ่ครับถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องเฮ็ดจังได๋ครับรถเฮาขับไปดีๆนี่ครับแต่ว่าเพิ่นก็ว่าคันเพิ่นออกจากนี่ไปคันรถลากออกจากนี่ไปก็คือเพิ่นบ่รับผิดชอบนะครับผมถามเพิ่นอยู่ครับถ้ารถออกจากนี่ไปเพิ่นบ่รับผิดชอบเพิ่นว่านั่นเพิ่นบ่เสียค่าใช้ใจในการซ่อมให้นะครับผมก็เลยว่าคำสั่นก็เฮ็ดอยู่นี่ให้มันติดผมก็ว่าสิผมเลยว่าคำสั่นเจก็เฮ็ดอยู่ในร้านของเจนี่ให้มันติดให้ผมครับผมก็ว่าจังซี่ครับก็แล้วแต่ครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้มันติดครับสิใช้วิธีวิสามารถอีหยังก็ได้ครับให้มันติดให้ผมได้ขี่ไปครับให้ผมได้ขี่ออกมาจากร้านจากค่าแค่ตรงนั้นนะครับให้ผมได้ให้มันปกติคือยังที่ขี่เข้าไปนะครับอย่าให้มันได้จูงออกมานะครับอย่าให้มันได้ยู่ออกมาคันยู่ออกมาเนี่ยผมถือว่ามันมาถูกต้องนะครับมันมาถูกต้องปอรถเฮานี่ขี่เข้าไปปกตินะครับออกมามันก็ต้องขี่ออกมาปกติบ่แม่นว่าขี่เข้าไปเราห่างอยู่หั่นเราบ่เบิ่งอีหยังกันเลยนะครับมันก็บ่แม่นครับไปเฮ็ดไปคุมสตาร์ทจนใดใหม่ใดพังจังซี่ก็ต้องเบิ่งแน่ครับในจุดนี้นะครับพี่น้องบ่แม่นนั่นหรอกครับผมเพราะว่าผมก็เข้าใจเพิ่นคือกันนะครับถ้ามันลุกลามไปหน่าถ้ามันเป็นแบบมันได้เสียอีหยังหลายจังซี่เพิ่นก็คงจะบ่อยากเสียนะครับหรือว่าจังได๋ผมก็บ่อันนี้ผมบ่เคยเจอนะครับเหตุการณ์แบบนี้บ่เคยเจอผมก็บ่เคยเจอคือกันผมก็จักสิตัดสินใจจังได๋ล่ะผมก็คิดว่าเพิ่นสิซอยเบิ่งซอยเฮาล่ะครับซอยเฮ็ดให้เฮาล่ะครับเพราะว่ารถมันก็ไปห่างอยู่หั่นจังซี่นะครับมันก็ไปเกิดอยู่หั่นนะครับเรื่องราวมันลุกลามไปจังซี่มันก็เพราะรถมันห่างไปเนาะมันห่างไปหน่าที่เพิ่นยิงสตาร์ทเท่าใดมันก็ยิงห่างไปนะครับผมสังเกตเบิ่งล่ะมันดังอีกย่ำสตาร์ทนะยังดังอีกคล้ายๆครับมันเสียดสีอย่างจางๆมันฝืดอย่างจางๆหนึ่งผมเบิ่งอยู่ว่านี่ครับตอนเป็นสตาร์ทแต่ว่าเฮ้านี่ก็ได้แต่แค่เบิ่งเนาะเพราะว่าเฮ้าว่ามันสางนะครับเฮ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของรถเราก็ไปเบิ่งซื้อแต่ว่าเฮ้าประสบการณ์ในการใส่รถเฮ้าก็มีอยู่นะครับเพราะสันนิษฐานพ่อข่าวๆเบิ่งนะครับว่าอาการมันบ่แม่นอาการที่บ่ติดโดยธรรมดานะครับมัน
ผมย่านเป็นยังอุดตันน้ำหู้น้ำมันเครื่องมันบ่หรือว่าน้ำมันเครื่องมันบ่ทำงานบ่หรือว่าคันว่าน้ำมันเครื่องบ่ได้มาตรฐานนี่มันบ่น่าจะใช่นะพี่น้องเพราะว่าเบอร์นี่ก็ใส่กันอยู่ครับธรรมดาอยู่ครับ 15W40 นะครับก็เป็นคอมมอนเร็วเป็นไดนามิกนะครับของปตท.ตัวนี้ก็ใส่กันอยู่ก็ธรรมดานะครับใส่กับรถคอมมอนเร็วธรรมดาครับปกติอยู่นะครับเอาติดตามกันเบิ่งครับพี่น้องว่าเพิ่นสิเอาจังไหนกับเฮากันแน่นะครับเพิ่นสิรับผิดชอบซอยเฮาบ่เพิ่นจังไหนนะครับผมก็ถามเบิ่งเพิ่นคือกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดแชร์กดไลค์ดำซิ่งสุขยาวครับผมสวัสดีครับ